ต้นแรกปลูกไม่ไหมอะค่ะน้องค่ะน้องตัดสินใจเพื่อว่าจะปลูกหมูวะเพื่อนทำหมูส่งค่ะเพื่อนอยู่ฝ่ายใต้อะค่ะอยู่เขาทำหมูอะคือว่าตั้งแต่สมัยพ่อเขาเลยคือเขาจะเน้นแต่หมูกับชานี่พวงมานี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นจะพันเลยนะเขาจะเน้นอย่างนี้โดยเฉพาะตั้งหน่วยไปเที่ยวมาเลยไปอยู่ที่บ้านเขาแหละคนพาไปเที่ยวแต่ตั้งแต่เขาทำเหรียญเนี้ยแฟนหนุ่ยว่าแบบเนี้ยไอเขาพาหนุ่ยไปเล่เขาทำเหรียญเฮ้ยอย่าไปเล่มันอีไข่ต้นพันธุ์อ่ะหนูเสียงว่าแบบเนี้ยเป็นมั้ยวะมันอีไข่ต้นพันธุ์นั่นวะแต่กันนุ้ยก็ไปแล่แหละถึงไปวะก็บอกว่ากินแล้วไอ้รักษามะเร็งได้ได้กันคนกินเขาชอบกินเฮ้ยเหรียญได้รักษามะเร็งอ่ะเหรียญได้กินแต่เป็นยาวะว่าแบบนั้นแหละเป็นมั้ยวะน่ะคือแคว้นนั้นจะเป็นคนดีคัดทุกอย่างคนปลายตัวมากๆเลยเนาะแต่เราเองนี่แหละไม่ต้องมองใครใกล้เขาจะคัดทุกอย่างถึงนุ้ยกับพูกับพี่ก็ว่าพี่คิดลองแล่คิดแล่ว่าคนรวยอ่ะที่ว่าที่ควายจันนั้นเน่นไม้เขามีเรียนนั้นไม่รู้ก้นหนึ่งกี่ร้อยไร่กี่พันไร่ตึ้งเรานี่เพียงแค่เที่ยวเพียงห้าห้าหกไร่สิบไร่นี่ตึ้งอย่างนี้กันคนรวยก็ปลูกเป็นร้อยไร่ก็ยังมีตีไข่เลยเราปลูกเรายังไม่มีตีไข่อ่ะโทษไม่ตัวกันเรามองเห็นอนาคตว่ามันไปได้เพื่อนไม่ได้ปลูกเพื่อนบอกว่าคือมันคนละตลาดกันมันไปกับหม้อนั้นมันคนละแบบกันมันคนละนั่นกันตึ้งเราก็เลยตัดสินใจปลูกหมูลองเลยสักตั้งยากด้วยก็คือหมูก็ผันพืชว่าน่าจะราคาดีเราก็ต้องเอาราคาไปสู้กับปริมาณเนาะแต่ทีข้องไม่มาก็เป็นคนที่คิดไม่เหมือนเพื่อนไม่เข้ากับเพื่อนหินทากันไหมหินทากันตอนแรกกี่ว่าพอนั่นนึงไอตอนนุ้ยปลูกกันเอาเหรียญต้นได้มาปลูกข้องเพราะว่าเหรียญเนี่ยนุ้ยสั่งต้นมาจากนาเล่ค่ะซึ่งเอาเหรียญต้นได้มาปลูกเหรียญต้นผันนั้นเคยก็ปลูกอ่ะมันมากขึ้นไม่ผันนู้นผันนี้โอ้ยสารพัดพอเสร็จแล้วพอของเราช่วยห้ามพอรู้ว่ากระแสไปดีมาก่อยอดแล้วทีนี้ปีที่แล้วก็ค่ายแล้วใช่ไหมค่ายแล้วค่ะค่ายได้เยอะไม่หมายความว่าปริมาณไอ้ปีที่แล้วนุ้ยค่ายเรียนมันเป็น30ลูกไอ้พี่ก็ค่ายได้30บาท30ลูกได้30,000ค่ะลูกละเท่าไหร่คิดแล้วโอ้โหโหโอ้300ว่านะ300 305ค่ะใช่ค่ะโอ้คนลูกทำมาปีนึงค่ายได้แล้วรู้สึกเผื่อดีใจค่ะดีใจมากฟังไปแล้วดีใจด้วยจริงๆเลยซึ่งดีใจมากสิ่งที่เราอดทนมาสิ่งที่เราทำมาแล้วแฟนว่าเพื่อเอาแฟนว่าเพื่อแฟนก็ไม่ว่าเพื่อแค่แต่กองชีพกับที่ที่นี่น่าว่าลุยเต็มที่นะน่าว่าโอเคคือบางทีอะไรที่ว่ามันไม่ไหม้นะคนก็จะกลัวเพราะว่าไม่มีใครมีประสบการณ์แต่ว่าคุณโอคิดว่าถ้าใครมองเห็นโอกาสแล้วก็มองกันก้าวหน้าไปสักนิดทำอะไรที่ว่าแตกต่างจากเพื่อนอะเราก็จะทำก่อนเพื่อนก็เราจะตู้ก่อนเพื่อนถูกต้องและนี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างของคนที่ปลูกมูซังคิงด้วยตัวเองเลยนะคะทำมาตั้งแต่แรกตั้งแต่คนไม่เห็นด้วยจนสุดท้ายทำมาขายได้สามสี่สิบลูกเท่านั้นแต่รายได้อ่ะได้ตั้ง 3-4 หมื่นเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่กล้าใครที่ยังกลัวว่าตลาดไม่มีที่รับซื้อค่ะได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วคนที่เขาทำแล้วก็ขายได้จริงๆถ้าคุณกล้าที่จะแตกต่างคุณโอมั่นใจเลยค่ะว่ายังไงคุณก็จะต้องร่ำรวยขายได้แล้วก็เติบโตได้ในทุกวันค่ะและลุงของคุณโออ่ะจะรับซื้อทุกสายพันธุ์ทุกจำนวนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะมีพันธุ์อะไรสามารถมาติดต่อขายได้ที่ลุงของคุณโอนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าคลิปหน้าคุณโอจะพาไปทัวร์ทุเรียนสวนไหนเป็นพันธุ์อะไรติดตามกันด้วยนะคะ